ให้เลือกให้เลือกระหว่างรถสวยมากๆกับผู้หญิงสวยเลือกอะไรผู้หญิงสวยเนี่ยพี่คงจะไม่สามารถจะเลือกได้แล้วแหละเพราะว่าพี่พอแล้วพี่พบเพชรเม็ดงามแล้วพี่ขอเลือกรถก็แล้วกันเออโหสุดยอดอ่ะกล้องถ่ายอยู่ใช่ป่ะถ่ายอยู่อ๋อครับผมครับใช่ครับแต่ถ้ากล้องไม่ถ่ายอยู่ก็คงต้องเลือกผู้หญิงสวยๆครับผมอืมถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะเลือกผู้หญิงสวยๆแต่ทุกวันนี้เลือกรถละใช่เพราะว่ารถจำเป็นกับการใช้จำเป็นกับการใช้งานมีลูกไงใช่ใช่นะคุณไปทั้งครอบครัวนะสบายมากเลยใช่แล้วมันเหมาะมากเลยใช่นะพ่อขับลูกนั่งเมียก็หลับไปหลับสบายไปอะไรฮะให้ลูกคุณขับสิเด็กบ้าอะไรพี่หนึ่งขวบ8เดือนให้มาขับกลับบ้านเรารักรออยู่วันนี้โหต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงโอลิมปิกค่ะนักกีฬาไทยหลายๆคนใช่ฮะก็ต้องไปบราซิลไปบราซิลเสร็จปุ๊บเราก็ต้องแบบส่งแรงใจแรงเชียร์ไปเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยของเราด้วยวันนี้พี่นะฮะครับได้พาทีมเชียร์มาจากทั่วทุกแดนไทยเลยมาเลยมาเลยตั้งแถวตั้งแถวตั้งเรียงหนึ่งครับผมทุกคนครับโอเคนะฮะเราจะมาเชียร์นะครับผมนักกีฬานะฮะวอลเลย์บอลหญิงไทยกันนะครับผมอ่ะเต็มที่เลยนะอ่ะ1นําดีๆโอเค1 2 3วอลเลย์บอลหญิงไทยสู้สู้วอลเลย์บอลหญิงไทยสู้สู้เสียงดังอะไรกันเนี่ยนี่ไงผมมาแล้วเสียงดังมากเลยชาวบ้านช่องเขานอนอยู่เนี่ยตื่นหมดแล้วส่งเสียงดังสร้างความรำคาญคือทางของเรางานนี้แหละเราเจ้าของบ้านต้องเดินออกมาห้ามกันเลยนะครับแม้กับบ้านเรารักรออยู่วันนี้พามาบุกบ้านของฮีโร่ขวัญใจคนไทยที่หลายคนไม่เคยเห็นกับตันกิฟวิลาวันนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งวันนี้ก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับแหมเอาคู่มั่นหนุ่มหล่อมาเปิดตัวด้วยหลายคนคงเคยเห็นนะคะตาคุณนัทด้วยเหมือนกันเพราะจริงๆก็เป็นนักวอลเลย์บอลทีมชาติเหมือนกันทีมชาติเหมือนกันแต่เราสองคนน่ะเป็นอะไรกันคำถามนี้ดีฮะคำถามดีครับคำถามดีเป็นอะไรอ่ะเพื่อนใช่เราสองคนน่ะเป็นอะไรกันไม่ค่อยชี้ทางเลยเป็นอะไรกันบอกไปเลยครับผมกัปตันหญิงครับพี่ตั๊กบอกว่าเป็นมั่นใจเลยใช่ปะมั่นใจเลยมั่นใจเลยตอบไปเลยครับผมตอนนี้เป็นคู่มั่นค่ะคู่มั่นอ๋อเป็นคู่มั่นนะฮะอ๋อคุณก็เป็นว่าที่คนรับใช้ในอนาคตเจอมาแล้วชอบชอบแรกๆก็แบบนี้แหละฮะทำไมอ่ะหวานกันดีลึกซึ้งกันไปหลังแต่งงานเป็นไงคะมาหมดทุกอย่างขี้งอนขี้หึงมาหมดทุกอย่างครับผมพี่ตั๊กเดี๋ยวพี่ตั๊กเข้าไปดูในบ้านพี่กิ๊ฟบอกเลยว่าเขามีวิธีแก้เราทำยังไงให้แบบว่าต้องจำไม่ขี้งอนขี้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องอยู่เหนือเขาหายเลยนะหายเลยพี่กิ๊ฟเขามีสอนผมบ้างเออเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านบ้านเรารักรออยู่รักบ้านเราจะก้าวเข้ามาในบ้านพี่มองเห็นเลขที่บ้านพอดีไงข้างหน้าเลขที่บ้านเท่าไหร่9/1ค่ะเลือกไหมจริงๆตอนซื้อเลยไม่ได้เลือกเพราะว่าเรามาดูบ้านหลังอื่นมาดูแบบหลายๆหลังเลยค่ะแล้วพอดีหลังโซนเนี้ยเขาจองหมดแล้วแล้วก็มีคนเข้าอยู่แล้วแต่พอดีว่าวันที่มาดูเลยเนี่ยหลังเนี้ยเขาหลุดคือเขากู้ไม่ผ่านเขาวางมัดจำอะไรทุกอย่างหมดแล้วแต่เขากู้ไม่ธนาคารไม่ผ่านเรามาดูอีกหลังนึงแล้วเราก็เดินไล่หลังนี้มาใช่ได้มาด้วยความบังเอิญทำดีเลยครับหลังนี้9/1แล้วตอนนั้นยังไม่ได้รู้เลขที่โฉนดแต่พอไปทำเรื่องโอนที่สำนักงานที่ดินนะครับเลขที่โฉนดก็999ก็เลยโอเคดูดีมากๆเลยซื้อกี่ปีแล้วคะบ้านหลังนี้เพิ่งซื้อได้เมื่อพฤษภาธันวาที่ผ่านมาบ้านหลังนี้ซื้อมาเป็นเรือนหอปะคะเขาเรื่องเหมือนกันใช่ก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นจริงๆเราเปลี่ยนแผนกับทันหันจริงๆจะกลับไปอยู่โคราชเพราะเป็นคนโคราชทั้งคู่อ๋อใช่กิฟต์อยู่ขามสแกแสงอยู่ติดกับเมืองคงอำเภอนี้ดังเมืองครับน่าอยู่อำเภอเมืองน่าอำเภอเมืองอำเภอดังเหรอมีอะไรโดดเด่นบ้างอำเภอนี้โอ้โหไม่มีเลยมีธรรมชาติแม่สุดยอดจริงต้นไม้หมดอ่ะนี่สุดยอดต้นหัวไหวครับแทนจะไปอยู่ที่โคราชแต่ว่ามันก็แบบเกิดการเปลี่ยนแปลงสร้างบ้านไว้สร้างบ้านที่โคราชไปแล้วหลังนึงที่นู้นก็มีใช่ค่ะ
ว่าจะอยู่ด้วยกันพี่ของเราเลยที่เราครับพี่พ่อที่แม่ครับตอนนี้ก็คือเดี๋ยวจะมาชมสวนกันดีกว่านะฮะดูดูเห็นบอกว่าไปจ้างนักสถาปนิกตกแต่งสวนสถาปนิกจากฝรั่งเศสเลยใช่ใช่ใช่ปะคะไม่ค่ะสคริปต์ที่ไหนมีคนเอาออกแบบไม่เอาได้ไงใช่ใช่เขาบอกว่ามีเสียงด้วยดังค่ะเขาคือเป็นความบังเอิญอีกเหมือนกันคือกิฟต์มาไปดูสวนจากในอินเทอร์เน็ตเปิดดูในหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ถูกใจคือดูแล้วมันเป็นไม่ใช่แนวเราค่ะแล้วบังเอิญว่าสนามซ้อมที่กกท.หัวหมากเนี่ยต้องขับรถผ่านบ้านหลังนึงซึ่งเขาแต่งสไตล์อย่างนี้เลยอย่าบอกว่าพี่เข้าไปในบ้านเขาใช่ไปเคาะบ้านเขาเลยเคาะบ้านอีกค่ะก็ไปเคาะบ้านเขาแล้วก็ถามว่าพี่บ้านหลังเนี้ยใครแบบจัดสวนให้อะไรเงี้ยเขาก็บอกเขาจัดเองฮะคือพี่เขาเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาเป็นนักจัดสวนแนวป่าเป็นจัดป่าสวนป่าซึ่งเราชอบต้นไม้เยอะๆแต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบเพราะอาจจะกลัวงูอะไรแต่เราไม่เพราะว่าเราถือว่าขนาดชักโครกมันยังเข้าเพราะฉะนั้นคุณมีป่าอ้อมบ้านมันก็เข้าเหมือนเดิมถ้ามันจะเข้าว้ายจริงอย่างที่กัปตันกิ๊บบอกแล้วครับว่างูสมัยนี้นะฮะถ้าจะให้อินเทรนต้องเข้าไปฉกในโถส้วมแหมซึ่งนอกจากบ้านนี้จะจัดสวนสวยแล้วก็ให้ความสดชื่นกับคนในบ้านแล้วยังช่วยส่งเสริมในเรื่องของเงินทองรวมไปถึงเรื่องของความรักอีกด้วยที่ตอนมาซื้อบ้านเลยเนี่ยอยากจะทำบ่อน้ำอยากให้มีบ่อเลี้ยงปลาเล็กๆไว้อย่างเงี้ยค่ะก็ปรึกษากันกับนัดก็ชอบเขาที่บ้านเขาก็จะมีบ่อเลี้ยงปลาเหมือนกันก็เลยคุยกันว่าเรามีบ้านก็น่าจะมีบ่อเลี้ยงปลาไว้นั่งมันจะเย็นทำให้บ้านเย็นอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้คิดอะไรมีธรรมชาติต้องมีสายน้ำใช่แต่ว่าบ้านกิฟต์เนี่ยจะค่อนข้างเชื่อเรื่องโชคลางความเฮงความอะไรอย่างนี้เขาบอกว่ามีบ่อน้ำทางหน้าบ้านแล้วจะดีจะเย็นเป็นสุขก็โทรหาแม่ก็บอกว่าอยากทำบ่อน้ำแม่ก็บอกว่าให้ทำที่หน้าบ้านค่ะเพราะว่าถ้ามีบ่อน้ำในหน้าบ้านแล้วน้ำต้องหมุนเวียนตลอดเงินทองจะไหลมาเทมาชีวิตเราจะดีอะไรอย่างนี้แต่ห้ามเด็ดขาดเลยห้ามทำข้างบ้านทำไมคะถ้าทำข้างบ้านฝั่งขวาแฟนจะมีชู้อ้าวสวยแล้วพี่ตั๊กสวยแล้วบ้านพี่ฝั่งไหนโชคดีฮะไม่มีฮะไม่มีบ่อน้ำไม่มีบ้านครับผมไม่มีบ้านครับผมเฮ้ยเขาไม่สงวนลิขสิทธิ์นะจ๊ะก็เป็นอีกหนึ่งห่วงช่วยดีๆที่คุณผู้ชมสามารถเอาไปลองปรับใช้ที่บ้านได้นะครับพักกันสักแวบหนึ่งช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยเรื่องราวความรักของว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่นี้กันดีกว่าอยากจะรู้จุ๊กบ้านเรารักรออยู่จุ๊กวันนี้ขอก่อกระแสโอลิมปิกพามาเปิดบ้านกับตันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคุณน้องกิฟต์วิลาวันนี่ก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเธอซื้อเอาไว้เพื่อเป็นเรือนหอแต่เห็นไปแข่งขันต่างประเทศเนี่ยบ่อยๆขนาดนี้มีโอกาสอยู่เรือนหอบ้างหรือเปล่าล่ะคะแต่งบ้านซะอย่างสวยอย่างเงี้ยถามจริงๆว่ามีเวลาอยู่บ้านกิฟต์น้อยมากถ้ากิฟต์จะเล่นทีมชาติแล้วก็อยู่บ้าน2วันบินไปแข่งต่างประเทศเป็นเดือนอะไรเงี้ยครับไม่ค่อยได้อยู่แต่ว่าถ้าช่วงไหนที่อยู่ไทยก็จะไม่ไปไหนเลยก็จะอยู่บ้านอย่างเดียวแต่ก่อนที่ยังไม่ซื้อบ้านก็จะไปทานข้าวข้างนอกกัน2คนไปดินเนอร์ไปอะไรหลังจากที่ซื้อบ้านก็ไม่เคยทานข้างนอกก็ซื้อเข้ามาในบ้านใช่คุณกิ๊ฟผมขอถามตรงๆเลยนะซ้อมวอลเลย์บอลเนี่ยคือเขาซ้อมกันหนักมากไหมครับพี่เช้าก็6โมงเช้าหกโมงเช้านี่เหรอครับคุณกิฟต์วิ่งใช่ก็ต้องตื่นที่ห้าครึ่งอะค่ะวอร์มก่อนต้องถึงสนามประมาณ6:15เลยค่ะต้องมายืดวอร์มก่อนหกโมงครึ่งเป๊ะก็ต้องเริ่มวิ่งวิ่งรอบสนามฟุตบอลนะครับก็วิ่งที่สนามฟุตบอลก่อนวิ่งสนามฟุตบอลเสร็จกี่กิโลครับพี่ประมาณ5รอบสนามฟุตบอลจะจับเวลาให้เร็วค่ะคือไม่ใช่วิ่งไม่ใช่วิ่งเรื่อยๆครับครับต้องให้ความไวด้วยใช่ก็คือ5รอบเสร็จถ้าเป็นจันทร์พุธศุกร์หลังจากวิ่งเสร็จก็จะเข้าห้องฟิตเนสก็จะเลิกประมาณ9โมงกว่าแล้วก็4โมงเย็นก็ซ้อมอีกครั้งโอ้โหเรียกว่ากว่าจะมีทุกวันนี้กัปตันกิฟต์และนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทุกคนต้องฝึกฝนกันอย่างเอาเป็นเอาตายจริงๆนะครับแม่ซึ่งผลของมันก็นอกจากจะได้หัวใจคนไทยทั้งประเทศไปครอบครองแล้วยังทำให้หัวหน้าทีมของเราเนี่ยนะครับได้พบรักอีกด้วยมันสำคัญตรงนี้นัดเนี่ยเขามาติดทีมชาติทีหลังกิฟต์ติดทีมชาติอยู่แล้วก่อนค่ะแล้วสนามซ้อมวอลเลย์บอลเนี่ยจะเป็นสนามที่ติดกันผู้ชายผู้หญิงซ้อมด้วยกันมีตะข่ายกั้นกลางแล้วจะมีตะข่ายกั้นกลางตะข่ายก็จะมีเป็นปิดทึบครึ่งนึงคือถ้าเราจะไปแอบดูเราต้องไปเกาะแล้วนี่ทีมผู้ชายแล้วก็ทีมผู้หญิงผู้หญิงเอาล่ะ
แล้วแล้วทีมผู้ชายอย่างนี้ทุกวันก็ซ้อมทุกวันเจอกันทุกวันกั้นไว้แล้วที่พักเราก็จะพักชั้น2ผู้ชายพักชั้น3แล้วเขามาติดทีหลังแล้วหน้าตาเขาจะแบบเรียบร้อยเฉยๆเราก็พอพักเบรกจากซ้อมคนบอกกินน้ำคนอื่นเขาเดินไปกินน้ำเรากับหน่องปลื้มจิตค่ะก็จะเดินไปกอดตะไคร่ฝั่งผู้ชายดูเดี๋ยวนะคะพี่หน่องก็ไปเกาะใช่ขอดูผู้ชายด้วยคือจริงๆเราชอบแกล้งคือเหมือนเป็นลูกแย่ที่ชอบแย่ใช่แล้วเราก็เลือกดูอุ้ยน้องคนนี้ใครที่ดูเจียมเจียมแบบหน้าแกล้งสุดอะเราก็จะแกล้งใช่เราก็แซวน้องนัดน้องนัดคือเขาซ้อมอยู่มีสมาธิแต่เราแบบน้องนัดน้องเดี๋ยวต้องเขินไหมแล้วน้องนัดว่าไงคะตอนนั้นรู้สึกยังไงเฉยๆครับพี่เขาหยอกก็แซวอย่างเงี้ยมา7ปีอันนึงเราก็ไปแข่งที่ศรีสะเกษก็กิ๊ฟมีธุระที่จะคุยกับเพื่อนของปูมลิกาชื่อนัดเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็กดเลยแล้วในเครื่องเราเมมชื่อนัดไว้4นัดก็ต้องเลือกสักนัดนึงใช่ก็นัดแล้วนัดไหนเป็นนัดไหนอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยสุ่มว่าเบอร์ไหนคุ้นแต่จริงก็ไม่ได้คุ้นหรอกก็รู้สึกว่าอันนี้แหละก็กดไปแล้วก็โทรปุ๊บก็มาติดเบอร์นี้ก็เป็นบ้านนี้งงไหมอ่ะมีเบอร์อยู่แล้วเราก็แบบใครอ่ะแล้วรับสายได้ยังไงแล้วนี่ใครเราก็โวยวายเขาแล้วเขาก็บอกว่าอ้าวแล้วพี่โทรหาใครเนี่ยเราก็เริ่มจำได้อ๋อเสียงน้องนัดแน่เลยเนี่ยอะไรก็เลยโอ้ยน้องนัดก็ได้ทีเราก็หยอดอีกคือเหมือนแบบเรารู้แล้วว่าเราโทรผิดแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะก็แซวเขาไปแต่ตอนนั้นอ่ะเขาเหมือนผิดปกติเพราะว่าเขาคุยแบบเครียดคือเหมือนปกติเราหยอกเขาน้องนัดอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าไงครับอะไรเงี้ยแต่วันนั้นคือเราแซวไปน้องนัดเขาก็จะแบบครับพี่คือน้ำเสียงอยู่ใช่เฮ้ยเราก็แบบเอ้ยนัดไม่ใช่คนอย่างนี้ใช่คือเราฟังน้ำเสียงเขาเรารู้ว่าเขาเหมือนกับกำลังมีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยเราก็ด้วยความเป็นโรคเดียวกับพี่ตั๊กคืออยากรู้เรื่องสอนรู้สอนเพลงสอนรู้สอนเพลงเรื่องอะไรฮะอยากรู้เราก็เลยถามเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเราก็แบบเอ้ยเป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรเล่าให้ฟังได้นะมีอะไรปรึกษาได้อย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็คือก็โทรติดต่อเขาเรื่อยๆเพราะว่ามีเรื่องที่ต้องปรึกษากันเรื่อยๆแล้วใช่ครับอย่างนี้ดีกว่าเริ่มมารู้สึกว่าตกใจพี่ตกใจฟังดีๆนะฮะโอเคคนนั้นแหละเริ่มมารู้สึกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยเริ่มจะมีใจให้กับเธอเนี่ยเมื่อไหร่ครับผมเร็วๆๆๆไปแข่งต่างประเทศใช่ได้เริ่มรู้สึกเหมือนเฮ้ยอะไรมันขาดหายไปวะมันรู้สึกคิดถึงคิดถึงใช่ใครวะหมายถึงว่าใครก็ได้นะหมายถึงมีคนใดคนนึงไปต่างประเทศแล้วรู้สึกแบบเอ๊ะทำไมวันนี้เราไม่ได้คุยกันมาดูห่างๆกันไปอะไรแบบนี้ก็เริ่มรู้สึกก็เลยแบบเอ๊ะคิดอยู่ต่างใช่คิดไปต่างประเทศนี่ไงไทยนัดอยู่ไทยใช่ครับแล้วยังไงอ่ะแล้วยังไงคะก็โทรคุยโทรจากต่างประเทศเลยเหรอคือมันมีโทรไลน์ไงโทรไลน์ได้แต่ก่อนไม่เคยเล่นไม่เคยเลยคิดเป็นคนที่ไม่เล่นเน็ตไม่โทรไลน์ไม่โทรเปิดกล้องไม่เคยแล้วก็ไม่ฟังเพลงเป็นคนไม่ชอบฟังเพลงเป็นคนไม่คลาสสิกไม่อะไรเลยคือจะเป็นคนแบบนิสัยผู้ชายมีความรักเริ่มฟังเพลงเห็นความรักเลยทำให้เรามาหัดเรียนรู้การเล่นอะไรแล้วหยุดไปก่อนเรื่องนั้นพอเราได้โทรไลน์กลับมาหาอย่าพูดเรื่องนี้พอโทรไลน์มาหาก็บอกเลยว่าเอ้ยดีดีขยี้ดีว่าพี่ว่าพี่ชอบแกแน่เลยวะพี่ว่าพี่ชอบแกแน่เลยวะอย่างนี้ก็ได้สรุปก็คือฝ่ายหญิงเขาบอกชอบฝ่ายชายก่อนนั่นเองครับซึ่งทั้งคู่ก็คบหาดูใจกันมาเกือบ10กว่าปีแล้วมุ้ยมันสุกงอมจนรู้จะว่าไงแล้วนะครับจนมาถึงเหตุการณ์สำคัญนั่นก็คือการขอแต่งงานเขาบอกเลยครับว่างานเนี่ยไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดคุณไปขอแต่งงานที่ไหนวินาทีนั้นเป็นยังไงบ้างทริปนี้จะเป็นทริปภูเก็ตจะมีเพื่อนไปอีก4คนวางแผนก็ส่วนมากก็แฟนเพื่อน2คนจะเป็นคนเรื่องพวกลูกติดลูกโป่งพวกบรรยากาศอะไรเงี้ยลูกโป่งอะไรเงี้ยเป็นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่วนแผนกลางก็จะเป็นพวกผู้ชายวางแผนผู้ชายวางแผนกันที่พักมันจะเป็นห้องข้างล่าง2ห้องข้างบนห้องนึงมีสระว่ายน้ำแล้วก็มองเห็นทะเลคือห้องข้างบนแต่ข้างล่างวิวดีสุดแต่ข้างล่างอ่ะจะไม่ค่อยดีข้างบนวิวดีก็คือบอกกิ๊ฟบอกว่าจะเอานอนข้างบนเพราะเราเป็นคนจองนะเราต้องได้ห้องข้างบนก็เลยบอกว่าทำให้กิ๊ฟโมโหแล้วก็หักมุมมาเซอร์ไพรส์อะไรแล้วโมโหจริงไหมหักมุมทำไงให้โมโหคือพอไปถึงโรงแรมจริงๆอ่ะก็คือแย่งโรงแรมไปตั้งแต่ไปถึงแล้วครับแย่งห้องกันมันจะมีรถกอล์ฟไปใช่ไหมครับเขาให้แฟนก็เลยให้แฟนเพื่อนมาแย่งให้แฟนเพื่อนอ่ะพอจดรถจอดปุ๊บให้วิ่งขึ้นห้องไปจองเลยจะเอาห้องใหญ่ห้องบนเพื่อที่จะไปเตรียมของเราก็เอะใจนะตอนแรกว่าคือน้องคนนี้เขาเป็นน้องผู้หญิงที่แบบเป็นแฟนเพื่อนเขาอ่ะเรียบร้อยนิสัยดี
คือยอมเป็นคนยอมคนแล้วอยู่แบบไม่พี่หนูจะพักห้องนี้แต่เราก็คิดในใจว่าห้องมันสวยมากจริงๆมันจะมีพวกเราก็บอกว่าเออแต่เขาจะอยากพักกาแฟจริงๆแต่เราไม่ได้โกรธเสียเลยนะเออใช่ไม่เราไม่ได้โกรธคนที่เขาแย่งห้องแต่เราโกรธนัดว่ามึงต้องบอกสิว่าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่นี่โกรธกันเป็นผมนะถ้าเกิดผมซักแบบนี้นะแล้วไงพี่ทำไงล้มแผนแกล้มแผนการเลยนะแต่พี่เขาไม่หยุดนะหมายถึงว่าพองอนเสร็จแล้วไงโกรธแล้วโกรธเขารู้แล้วว่าโกรธแต่เขาก็แบบแล้วผมก็ลงมาตามเราก็นอนห้องข้างล่างขึ้นไปเจอเปิดประตูไปทีแรกเจอแล้วรู้สึกแง้มบ้านดูเดินหน้าหน้ามุ้ยขึ้นมาเอาละเตรียมแผนที่พร้อมกล้องพร้อมแสงพร้อมเปิดมาก็ให้เขาเดินดูก่อนเปิดมาในห้องก็เจอเขาก็แบบลูกโป่งปากแบบพูดไม่เป็นคำพูดแล้วครับตอนนั้นตื่นเต้นอ่ะตกใจมากกว่าว่าไหนบอกทะเลาะกันใช่แล้วอีกอย่างนึงคือเราเป็นคนจองโรงแรมไงเราก็งงว่าเขามาเตรียมการได้ยังไงเซ็ตมาหมดแล้วใช่ปรากฏว่าเข้าไปถึงอ้าวลูกโป่งเต็มห้องรูปภาพติดเต็มบนเตียงเป็นโรยดอกกุหลาบอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นเขายังไม่ได้บอกเขาขอใช่ไหมยังค่ะแต่เราก็รู้แล้วแหละว่าแบบมีอะไรพิเศษต้องใช่แน่ๆอะไรเงี้ยแล้วเราเดินเข้าไปเราก็แบบตื่นเต้นแล้วก็อุ้ยทำท่าเขินเนาะเขาก็เก่งจังเลยเขินยังไงแล้วอยู่เขาก็คุกเข่าลงแล้วก็มีดอกไม้แล้วก็มีดอกไม้ให้ถามว่าดีใจไม่ดีใจแต่อีกใจนึงก็กลัวคือคิดว่าเป็นคนที่ทำอะไรจะขึ้นอยู่กับครอบครัวใช่แล้วก็เหมือนกับไม่ได้บอกเขาว่าขอแม่มาเขาไม่ได้บอกไงว่าเขาขอแม่มาแล้วไงเราก็แบบให้เรามาเซเย่ตอนนี้เราเฮ้ยไม่ได้นะเราก็พูดแต่อย่างเดียวเลยว่าไม่ได้นะเราก็ลังเลว่านัดเราก็เลยรีบบอกว่าเข้าใจใช่ไหมว่าถ้าเขาตกลงอ่ะไม่ใช่แต่งตอนนี้ไม่ได้นะต้องเล่นวันเลขก่อนนะเขาก็คุกเขาอยู่แล้วก็แบบครับพอคุยกันเข้าใจปุ๊บเราก็หยิบไป yes แต่ด้วยความที่เป็นคนแบบไม่ได้แบบหันไปหันมาหยิบแล้วก็ปาลงไม่เห็นแหวนอันแน่แฟนคลับเตรียมกรี๊ดเลยนะครับเอาเป็นว่าละครเรื่องมนรักวอลเลย์บอลครั้งนี้ก็จบบริบูรณ์พระเอกกับนางเอกก็ได้ครองรักครองเรือนกันนะครับถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเราก็พักเรื่องราวหวานๆกันแวบหนึ่งนะครับช่วงหน้าเนี่ยคอหวยทั้งหลายห้ามพลาดกัปตันกิฟต์จะมาใบ้หวยให้ฟังจริงแน่กลับบ้านเรารักรออยู่จุ๊กกับบ้านของว่าที่เจ้าสาวกับตันกิฟวิลาวันแต่แด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 หลังจากคุยเรื่องความรักของเธอไปแล้วเรามาคุยเรื่องที่บ้านบ้างดีกว่าคุณน้องกิฟบอกว่ากว่าจะได้เข้ามาอยู่บ้านหลังนี้นะไม่ใช่เรื่องง่ายทำไมคุณน้องมันผ่อนแพงหรือไงไม่ใช่คือเพราะว่าต้องมีเคล็ดลับกันนิดหน่อยคือน้องกิฟที่พี่ไปมาเนี่ยเวลาที่เขาซื้อบ้านใหม่อ่ะบางคนถึงกับแบบแย่งกันนะแย่งกันเข้าบ้านต้องอุ้มนุ่นเข้าก่อนใครจะอุ้มอะไรเข้าก่อนนี่ถือป่ะถือค่ะถือใช่ไหมคะอะไรก่อนคือของกิฟต์พระพุทธรูปเข้าก่อนวันที่เข้ามาอยู่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วบ้านยังบิวอินไม่เสร็จมันยังบิวอินอยู่แต่ว่าเลิกมันได้แล้วถ้าเกิดเลยหลังจากนี้รอบิวอินเสร็จมันจะเสร็จแล้วมันจะเข้าอยู่เป็นเดือนที่อยู่ร้อนแม่เขาก็เลยบอกว่าต้องเข้ายังไงก็ต้องเข้าเสร็จไม่เสร็จก็ต้องเข้ามาอยู่อุ้มพระเข้ามาก่อนใช่เราก็อุ้มพระอยู่แล้วเราก็มานอนจริงๆซึ่งตอนนั้นยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีแอร์เราสองคนมานอนอยู่ในห้องเก็บของอากาศอย่างนี้เลยครับอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็มาอยู่คือแม่ทำเหมือนเมนเคล็ดไงว่าคนเข้าอยู่แล้วนะใช่แล้วก็จริงๆแม่บอกว่าอยู่สัก 2-3 วันให้มันเป็นเคล็ดก่อนก็ได้แต่พอเรามาอยู่แล้วจริงๆเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะอยู่จริงๆไม่อยากจะแกล้งแค่ทำว่ารับเคล็ดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้ามาอยู่เลยจริงๆเขาก็บิวอินไปแล้วก็นอนห้องนี้นอนอยู่ที่นี่นอนทั้งเหงื่อไปนอกจากพระแล้วมีอะไรอีกไหมเพราะว่าบางบ้านเนี่ยเขาจะใส่ข้าวสารเยอะให้เต็มของมีไหมของกิฟต์ก็จะมีหินหินค่ะหินคือก้อนหินเพราะอะไรมีพระพุทธรูปเพื่อที่จะเราปกป้องเราใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ก้อนหินเนี่ยจะช่วยให้เรามั่นคงหนักแน่นด้วยกันอยู่ด้วยกันเป็นคู่ไงคะคือจะรักมั่นคงหนักแน่นแล้วก็จะมีน้ำน้ำก็จะเกิดอยู่ร่มเย็นเป็นสุขหินเนี่ยมาจากไหนจากบ้านเราที่โคราชที่โคราชใช่คือจริงบ้านกิฟต์เขาจะมองว่าถ้าครอบครัวไหนบ้านไหนที่เขาอยู่กันร่มเย็นเป็นสุขก็จะเอาของจากที่นั่นมาแล้วเราก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขอย่างเช่นพ่อแม่นัดพ่อแม่กิฟต์เขาคบกันมานานอยู่กันจนลูกโตอยู่กันมาจนแก่จนเฒ่าก็จะให้
เขานำมาพาเข้าบ้านไม่ใช่แค่เสาไม่ใช่แค่พื้นไม่ใช่แค่ขาไม่ใช่แค่ฟางอิฐไม้มันลูกหมูสามตัวสร้างในนิทานฉันคิดถึงพ่ออ่านหนังสือพิมพ์ทุกเช้าต้องเรือนชาในไหนเรื่องความเชื่อไปแล้วเราคุยเรื่องเซนส์ก่อนเรื่องเซนส์ยังไงคะบอกว่าคุณมีเซนส์น่ะชอบฝันค่ะฝันแล้วจะเป็นจริงแล้วเป็นจริงเคยฝันอะไรเรารู้สึกว่าเป็นแบบเจอแล้วจริงเลยอ่ะฝันแรกๆมันเริ่มจากฝันเล็กๆน้อยๆฝันว่าแข่งพรุ่งสมมุติพรุ่งนี้จะแข่งแล้วเราฝันว่าเราชนะ 3-1 แล้วก็เอ้ยจะจริงมั้ยวะก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะแข่งก็ 3-1 จริงๆก็เริ่มบ่อยแล้วมันมีวันไหนที่แบบฝันแล้วแบบในฝันบอกว่าแพ้อย่างเงี้ยก็มีค่ะแต่เราก็จะไม่บอกใครคือเราจะเก็บไว้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะหลังๆก็เป็นจริงค่ะพอหลังๆเราก็เริ่มแบบเหมือนท้าพิสูจน์ตัวเองเขียนไว้แล้วก็เริ่มบอกคนอื่นไว้ก่อนบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ดูว่าเราจะตรงมั้ยมันก็ตรงหลายครั้งแล้วที่มามีถูกใจที่สุดก็คือถูกหวยเป็นคนไม่เล่นหวยครับไม่เล่นลอตเตอรี่เป็นเลขเลยเหรอใช่ฝันว่ามาปลุกให้ซื้อเลยฝันว่าเขามาปลุกอยู่ต่างประเทศไงแล้วเขามาปลุกว่าอันนั้นให้รีบไปซื้อนะพูดภาษาไทยกับเราแต่อยู่ที่ต่างประเทศแล้วอยู่ต่างประเทศแต่เขามาบอกว่าให้ซื้อนะตัวนี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ซื้อเลยแล้วก็ถูกแสนกว่าบาทวันนี้วันที่30กรกฎาคมนะฮะค่ะก็คือเราคงจะออนแอร์ประมาณสักสิงหาสิงหาอ่ะพี่ลองสักเลขไปที่เดือนสิงหาเลยพี่อ่ะ6 4 6 4เอาเดี๋ยวใจเย็นๆนะ6 4แล้วมีอ่ามานี่คือ5หรือว่าอะไรคะ6 4บ๊ายบายกันเองก็เป็นเรื่องของดวงใครดวงมันนะครับถูกผิดก็ห้ามว่ากันมาถล่มกันทางเฟซบุ๊กไม่ได้นะฮะจากเรื่องหวยเรามารู้เรื่องบนเตียงกันบ้างดีกว่าจะหิวกิ้วดีอยากรู้เหลือเกินว่าคู่รักคู่นี้เขาหลับนอนกันยังไงเนาะทีมงานให้สาให้ถามว่าเวลานอนนี่นอนกันยังไงคะหมายถึงว่านอนท่าทางในการนอนต้องมีแบบนอนแบบนอนตะแคงต้องมีนอนแบบนอนไก่ขาสมมุตินอนไก่เชิญเลยครับนอนไก่ขาเราต้องนอนท่านี้ใช่ป่ะเขานอนแล้วเราก็จะต้องให้กายต้องเอาขามาทับไว้ทำไมอ่ะทำไมแล้วต้องเป็นเขาทับไม่รู้นอนไม่หลับถ้าไม่ทับไว้เหมือนว่าไม่ได้หนีไปไหนนะให้รู้สึกว่าอ๋อยังอยู่ยังอยู่ใช่ไหมใช่แต่ถ้าจะให้มากอดกันไม่ได้มันร้อนหมายถึงว่ามันอึดอัดดิเอาถามจริงไม่มีหรอกในหนังที่จะมานอนหลับเธอขาอย่างเงี้ยคือถ้าจะมาให้มานอนกอดอะไรเงี้ยมันอึดอัดมันเจ็บไหล่มันต้องทับกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะแบบต่างคนต่างนอนเลยมันก็จะดูแบบต่างคนต่างอยู่ไปไงก็ต้องขอเขี่ยขาไว้นิดนึงเหมือนแบบว่าโถจะหลับแล้วเอาขามาทับอายอายอ่ะเป็นสาวห้าวแบบนี้ก็มีมุมหวานกับเขาเหมือนกันนะครับเอาล่ะไหนๆมาบ้านนักกีฬาทั้งทีนะแม้จะไม่ท้าแข่งมันก็ไม่ใช่สไตล์ของเรากลัวที่ไหนแล้วนักกีฬาทีมชาติเนี่ยงานนี้ทีมงานของเราก็ได้เซตสนามวอลเลย์บอลเล็กๆเอาไว้เพื่อเป็นการแข่งขันเรียบร้อยแบ่งทีมตบไปเลยดีกว่าไหนๆมาบ้านนักกีฬาวอลเลย์บอลทั้งทีต้องมีแบบเล่นวอลเลย์บอลกันนิดนึงได้ยิ้มอะไรครับพี่เอก็ได้ได้ใช่ไหมสนามส่วนตัวเลยสนามส่วนตัวหลังบ้านแข่งกันนิดนึงแข่งกันสักนิดนึงใช่เอาแค่7แต้มเบาๆใช่แต่ว่าตัวผู้เล่นไม่พอกิ๊บก็เลยโทรสายด่วนเลยตามเพื่อนมาช่วยเลิศมากพี่พาใครมาจะเป็นใครครับต้อนรับเลยพี่มนาบัวแก้วกับพี่ปูมาริกาพี่ปูพี่มนาเชิญค่ะเนี่ยพี่ตั๊กไปบ้านใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเจอแบบนักกีฬาอะไรนะคะฟุตบอลเขาเล่นได้หมดเขาชนะนักฟุตบอลมาแล้วด้วยถ้างั้นก็ก่อนเล่นของวอร์มอยากเห็นฝีมือพี่ตั๊กเอางี้เอาง่ายๆเลยไม่ต้องออมไม่ต้องออมเดี๋ยวกิ๊บตีพี่ตั๊กลองรับดูรบกวนพี่แล้วกันอะไรฮะโอเคให้ผมรับใช่ไหมพี่ใช่ว้าวหนึ่งแล้วนะเฮ้ยท่าดีอยู่นะท่าดีอยู่เฮ้ยสามดีเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไปละไม่เล่นละเฮ้ยเร็วดิไม่ได้ไม่ได้เร็วไม่ได้แขนแดงเถื่อนอันนี้เขาแค่วอร์มดูจะสภาพสังขารแล้วก็ไม่น่าจะไปท้าเขานะครับไม่ต้องบอกว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะแต่เอาเป็นว่าช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาช่วยเชียร์อีตาพี่ตั๊กบริบูรณ์และลิเกเงินล้านเอชยามิชัยดีกว่าว่าจะโดนตบไปกี่ดอกระหว่างทีมเยือนกลับบ้านเรารักรออยู่และทีมเย่าเจ้าของบ้านกับตันกิฟโอ้ยงานนี้คุณผู้ชมครับไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเชียร์ฝ่ายไหนนะฮะโอ้ยผมว่าไม่ต้องไปหวังชนะเขาละครับเอาแค่ว่ารับลูกตบของเธอได้ก็พอแล้วอย่ารอช้าไปดูสภาพลูกแรกกันเลยดีกว่าว่าจะรอดไหมเอ้ยไปเลย
เอาพี่ปั๊กไปลูกตีไปโอ้ยเอา1 0แล้วก็ท้องไปหมดแล้วพี่นาเฮ้ยไปแล้วนาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ได้เร็วเร็วเร็วตบเลยตีใส่เลยพี่นาตีใส่ให้สองมือดิไม่ทันละเจ๋งมือเดียวรับจะบ้าเลยกันเกมเป็นไปตามความคาดหมายอยากจะหัวเราะดังๆเหมือนปลื้มจิตไม่ได้มาวันนี้นะครับคุณผู้ชมทีมกัปตันกิฟเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้อยู่แล้วแต่เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับหลังจากที่คุณพี่ตั๊กและคุณเอชัยยาเอาชีวิตลงไปเสี่ยงโดนตบกัปตันกิฟของเราก็ทำอาหารเลี้ยงก็แล้วกันประมาณว่าตบหัวลูกหลังโดยพ่อครัวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแหละครับคุณนัทว่าที่สมีนั่นเองทำเมนูอะไรคะวันนี้ผัดเผ็ดไก่บ้านครับทำไมต้องเป็นเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่กิ๊ฟชอบกินทะเลมีไปมีความสวีทหวีวิวตลอดเลยอ่ะใช่ชอบเมนูนี้เหรอคะชอบเมนูหรือชอบคนทำชอบเมนูน้องว่าก็ชอบทั้งสองอย่างนะชอบมากค่ะก็คือไปแข่งต่างประเทศกลับมาก็จะบอกเขาเลยว่าต้องทำให้ถ้าถามถึงทีมเนี้ยเราเห็นอยู่แบบติดทีมชาติกันมาอยู่ด้วยกันหลายปีแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเป็นพี่เนี่ยก็จะเข้ามาทีมชาติก่อนกิ๊ฟ2ปีพี่วนามกี่ปีแล้วคะเล่นทีมชาติ14ค่ะพี่กิ๊ฟ14 14ค่ะแล้วพี่ปูคะปู10ปีแต่ก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดเดินทางต่างประเทศอยู่เมืองไทยแข่งซ้อมทุกวันเรียกว่าอาทิตย์นึงเจอกันเกือบทุกวันป่ะคะใช่ครับวันหยุดยังโทรตามกันก็มีนัดกันใช่เมื่อไหร่ชีวิตเหนื่อยหนักจำไว้ให้กลับบ้านเราให้ทุกทุนเราให้ใจพำนักกลับไปก่อนแม่หอมแก้มบิดาทักทายาโคติแมตช์การแข่งขันนี่เนี่ยไหนที่รู้สึกว่าแบบประทับใจประทับใจแล้วทุกวันนี้ก็ยังจำได้10กว่าปีที่ผ่านมาในการแข่งมาเนี่ยสำหรับกิ๊ฟแมตช์ประทับใจเป็นแมตช์ชิงแชมป์เอเชียที่โคราชที่เราได้แชมป์ทำไมถึงประทับใจแมตช์นั้นคะคือแมตช์นั้นน่ะเป็นแมตช์ที่เราเปิดต้นเริ่มต้นได้ไม่ดีเราแพ้คาซัคสถานก่อนเลยตั้งแต่แมตช์แรกทำให้เส้นทางที่เราจะได้แชมป์มายากแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราจะต้องไปตัดกับทีมที่แบบหนักอย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีเราต้องไปเจอ2ทีมนี้ซึ่งโอกาสเข้ายากมากคราวนี้มันก็เหมือนกับทุกอย่างบีบเราหมดแล้วเรามาชนะพอเราได้แชมป์ปุ๊บมันก็เลยเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านความกดดันแล้วมาคว้าแชมป์ได้แล้วที่สุดเลยที่แบบว่าประทับใจเลยคือหลังจากที่ได้แชมป์ปุ๊บพี่วรรณาบัวแก้วค่ะทำไมบนพี่วรรณาไปบนไว้บนบอกว่าถ้าเราชนะญี่ปุ่นวันนั้นนะคะวันรอบเยี่ยมรอบ8ทีมรอบ8ทีมก่อนนั้นนะคะว่าถ้าเราชนะเราจะเดินจากสนามแข่งกับโรงแรมที่พักอันนี้ตอนที่วรรณาบนพี่วรรณาไม่ได้ปรึกษาไม่ได้ปรึกษาใครเลยค่ะแล้วพูดว่าทั้งทีมจะเดินทั้งทีมแล้วไกลมากคนเชียร์มีผลกับเราไหมวันนั้นน่ะมีเพราะว่าเป็นบ้านตัวเองใช่แล้วคือบรรยากาศมันแบบว่าสุดยอดมากเราเลี้ยวรถออกจากโรงแรมอะค่ะค่ะพอพ้นจากหน้าโรงแรมเนี่ยสองข้างทางอะคนไทยออกมายืนริมถนนแล้วโบกมือส่งเราไปสนามแข่งแต่ละแมตช์ที่ไปแข่งมันจะต้องมีแบบบางทีแพ้บ้างชนะบ้างอย่างล่าสุดเนี่ยค่ะที่แข่งกับเป็นยังไงกันบ้างรู้สึกยังไงบ้างคะก็ตอนที่แข่งกับญี่ปุ่นสถานการณ์มันแบบว่าตอนนั้นคือมันวุ่นวายอ่ะพูดใช้คำว่าวุ่นวายแล้วกันเพราะว่ามันงงกันไปหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นทางฝ่ายเทคนิคก็งงว่าเกิดอะไรทางทีมเราก็โวยวายว่าเราไม่ได้ทำผิดอะไรทำไมถึงโดนใบแดงอ่ะตอนนั้นเราโดนใบแดงด้วยเนาะก็คือทุกคนสับสนหมดไม่ใช่แค่ข้างนอกคือในสนามก็เหมือนกับว่าเกมมันเบรกไปแล้วอ่ะเหมือนกับมันงงเราก็ยังงงยังสับสนอยู่มันก็ให้เล่นต่อเลยอะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะแบบเฮ้ยกลับมาพวกเรากลับมาคือกิ๊ฟก็จะพยายามบอกคนอื่นว่ากลับมาเราเล่นเกมของเราแต่จริงๆแล้วแม้แต่ตัวกิ๊ฟเองเนี่ยก็ยังคือยังงงใช่ไม่รู้ถ้าพูดถึงเราพยายามที่จะพูดว่าให้กลับมาทุกคนแต่ว่ามันก็ยากแล้วอ่ะในสถานการณ์นั้นอ่ะมันยากมากเพราะว่าทั้งเรื่องของเรายังคาใจของเราเองอยู่ด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทั้งฝ่ายเทคนิคก็ยังให้คำตอบไม่ได้ว่าเราผิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราพยายามฝืนที่จะให้ทุกคนกลับมาแต่มันก็ทำได้ดีที่สุดแค่นั้นแล้วก็คงจะเป็น
มันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆที่เราก็มันกลับมายากแล้วเราก็พลาดไปก็เสียดายแต่ก็ทำเต็มที่แล้วอย่างที่บอกแล้วก็ตอนแรกก็รู้สึกผิดหวังเสียใจกันแต่ว่าพอกลับมาไทยมาเจอคนไทยมารอรับที่สนามบินอะไรเงี้ยความรู้สึกของวันนั้นอะหายไปหมดเลยกิ๊บกลับรู้สึกว่าเออดีซะอีกคือถ้าไม่มีวันนั้นอะเราอาจจะไม่ได้อยู่ในหัวใจคนไทยเหมือนวันนี้ก็ได้ชมค่ะวันนี้มาบ้านพี่กิฟต์พี่ตั๊กอยากสรุปมากค่ะเชิญไม่ใช่ปัญหาครับผมเอาเลยสิ่งสำคัญเลยนะครับว่าเศรษฐกิจแบบนี้ก็คือทุกคนเอาจริงๆเราเองก็คือต่างมีปัญหาอย่างเช่นอย่างนี้แต่ว่าคือพวกคุณทุกคนทำให้ชาวไทยนั้นมีรอยยิ้มได้ขอบพระคุณครับผมสุดยอดจริงๆค่ะต้องบอกแล้วเป็นหน้าเป็นตาของเราจริงๆเลยเนาะครับแต่ละคนก็เรียกว่าแบบว่าทำงานเพื่อชาติทำงานเพื่อทุกคนชาวไทยมานานมากวันนี้ถือว่าเราเป็นตัวแทนกันแล้วกันนะคะกับบ้านเรารวมไปถึงประชาชนทุกคนมีของมามอบให้ขอบคุณค่ะเอาไว้ให้พี่กิ๊ฟเป็นกำลังใจนะคะเป็นกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยทุกคนด้วยเนาะพวกเราก็เป็นกำลังใจให้พวกคุณด้วยนะครับในฐานะที่แบบสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเราปลื้มใจจริงๆนะปลื้มใจมากๆครับก็เหมือนกับทุกคนนะฮะที่ของประเทศไทยเราก็เฝ้าดูเฝ้าเชียร์กันมาตลอดมีแมตช์ต่อไปที่กำลังจะไปเก็บตัวมีไปแข่งอะไรไหมคะก็แมตช์สำหรับแมตช์ทีมชาติแมตช์ต่อไปก็จะเป็น AVC ครับค่ะชิงแชมป์เอเชียที่เวียดนามวันที่14-20กันยายนเป็นกำลังใจใช่มีถ่ายทอดสดด้วยเชียร์ฮะเชียร์ช่วยกันเชียร์ชนะกลับมาให้ได้นะครับเย้ซื้อๆค่ะวันนี้ขอบคุณพี่กิฟต์นะคะพี่นายพี่ปูแล้วก็พี่วรรณาด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอีกหนึ่งขอบคุณฮะผู้ใหญ่ใจดีครับผมอิชิตันครับผมสตาร์เวลและตาซอและมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตด้วยค่ะท่านผู้ชมครับผมมาพบกันใหม่ครับผมทุกวันเสาร์นะครับผมเวลาเที่ยง15นาทีครับผมกับรายการกลับบ้านเรารักเราอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีครับห้ามเด็ดขาดเลยห้ามทำข้างบ้านทำไมคะถ้าทำข้างบ้านฝั่งขวาแฟนจะมีชู้โชคดีฮะไม่มีฮะไม่มีบ่อน้ำไม่มีบ้านครับผมไม่มีบ้านครับผมเริ่มรู้สึกเหมือนเฮ้ยอะไรมันขาดหายไปวะเหมือนรู้สึกคิดถึงที่ว่าพี่ชอบแกแน่เลยวะที่ว่าพี่ชอบแกแน่เลยวะสามดีเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้โพลิพัท